ว้าวลอยและลิ้วไปเลยนะคะมีม้วนตัวแล้วก็แลนดิ้งอย่างสวยงามค่ะสำเร็จแล้วพิมพ์พี่รุ่มกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยโลตุ่นกับอุโมงค์ตึงปังและอุโมงค์ต่อแตกหนังสือที่ทำให้เด็กๆอ่านไปแล้วก็มีทางเลือกได้หลากหลายการอ่านแต่ละครั้งจะไม่ซ้ำกันเลยไปดูกันนะคะว่าทำไมการอ่านแต่ละครั้งถึงมีเรื่องราวสนุกๆไม่ซ้ำค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหน้าปกหนังสือเล่มนี้เป็นชุดผจญภัยตามใจฉันเราจะมาสร้างเรื่องราวใหม่ๆทุกครั้งที่อ่านสนุกกับทางเลือกที่หลากหลายโดยใช้นิ้วลากไปตามทางค่ะเรามาดูข้างในกันเลยหนังสือเล่มนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เรื่องคือโลตุนเก็บลูกโอ๊กโลตุนจะไปทันเวลานัดหมายนะโลตุนกับอุโมงค์ตึงๆและอุโมงค์ต่อแตกหน้าแรกจะแนะนำตัวละครค่ะว่านี่คือโลตุนที่เกิดจากโลมาผสมกับตัวตุนมาเริ่มเรื่องที่1กันเลยโลตุนเก็บลูกโอ๊กคราวนี้ก็จะมี2เส้นทางนะคะด้านบนจะไปเจอเจ้ากระรอกส่วนด้านล่างก็จะมาเจอสัตว์ประหลาดตัวนึงก็ให้เด็กๆ เลือกได้เลยค่ะวันนี้แม่พิงสมมติว่าขอเลือกไปหาเจ้ากระรอกด้านบนค่ะโอ้เป็นมันวับน่ากินจังนี่จ่าฉันให้ขอบคุณนะใบไม้อะไรคราวนี้ก็มาถึงทางแยกอีกแล้วค่ะเราจะไปหาเจ้ารัดคูนหรือจะทำใบไม้ปลิวดีนะแม่พิงลองเลือกใบไม้ปลิวนะคะเฮ้ยใบไม้นี่โชคดีจังอ้าวเจ้าแกะกินไปแล้วขอโทษนะที่กินใบไม้ฉันให้ไหมพรมทำเองเพื่อเป็นการขอโทษเจ้าโลตุนก็บอกว่าจะเอาไปทำอะไรดีนะเดินมาเจอต้นไม้ค่ะเรามาช่วยต้นไม้กันดีกว่าทำอะไรนะเจ้าแมวซนก็เลยให้ลูกบอลนะคะเจ้าแมวไปเลยแล้วก็ต้นไม้ก็ขอบคุณนะแล้วต้นไม้ขอเป็นเพื่อนกับเธอได้ไหมเจ้าโลตุนตกใจค่ะต้นไม้เดินได้ไม่เป็นไรเหนื่อยไหมลูกอกที่โลตุนเก็บมากลายเป็นของต่างๆมากมายจะเอาไปทำอะไรดีนะใช่แล้ววันนี้เป็นวันคริสต์มาสปาร์ตี้สนุกจังเลยและเช้าวันต่อมาโลตุนก็ได้นาฬิกาส่วนคุณต้นไม้ได้วิธีไล่แมวส่วนสัตว์ประหลาดนี้ก็ได้ลูกอกนะคะเรื่องต่อมาโลตุนจะไปทันเวลานัดใหม่นะโลตุนนัดเพื่อนๆไว้ตอนเที่ยงค่ะแต่ว่ามันออกเดินทางตอน 11:30 นให้เด็กๆ เลือกนะคะว่าจะไปอย่างไรวันนี้แม่ถึงเลือกนกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกขี่นกกระจอกเทศไปเลยค่ะว้าวนกกระจอกเทศวิ่งเร็วจริงๆนะคะพอตอนเร่งเครื่องก็มีทำของตกนั่นก็คือไข่นกกระจอกเทศนั่นเองค่ะเรามาถึงกลางทางแล้วปล่อยเจ้านกกระจอกเทศไปนะคะมาถึงครึ่งทางแล้วแต่ว่าเหลืออีก10นาทีค่ะเราจะเลือกทางไหนดีนะเลือกพุ่งฟิวไปในพริบตาดีกว่าหนังสติ๊กด้านบนค่ะว้าวลอยและลิ้วไปเลยนะคะมีม้วนตัวแล้วก็แลนดิ้งอย่างสวยงามค่ะสำเร็จแล้วคุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตหน้านี้นะคะถ้าเด็กๆ เลือกทางอื่นก็จะมีทางของมันที่น่ารักมากๆเลยค่ะอย่างเต่าก็ขี่เต่าดำน้ำไปเลยค่ะในที่สุดก็มาทันเวลา 12:00 นต่อไปค่ะมองเห็นอุโมงค์ด้วยเรื่องที่3โลตุนกับอุโมงค์ตึงๆและอุโมงค์ต่อแตะเราจะเข้าอุโมงค์อะไรกันดีวันนี้แม่ผิงลองเข้าอุโมงค์เสาแตะนะคะไปตามอุโมงค์สีเขียวกันเลยค่ะกลายเป็นโลตุนจิ๋วนะคะว้าวโลตุนจิ๋วเห็นแมลงผีเสื้อและมดค่ะเดินไปเรื่อยๆอู้เลอะโคลนไปหมดเลยโลตุนต้องแวะล้างตัวในห้องน้ำค่ะโรงอาบน้ำปนเปสุดยอดไปเลยคราวนี้โลตุนก็มาเจอต้นแอปเปิลค่ะมันเอาแอปเปิลมาผลหนึ่งเดินไปกินไปเรื่อยๆทิ้งขยะลงถังด้วยนะคะน่ารักมากๆค่ะข้างหน้าอะไรน่ะบ่อน้ำหรือเปล่ามันเริ่มเตรียมตัวแล้วล่ะค่ะมันดำน้ำไปแต่ว่าต้องพักก่อนนะบนใบบัวมีกบมาช่วยค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะเอ๋ตัวฉันใหญ่ขนาดนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าปวดท้องหรือเปล่าเจ้าโลตุนจิ๋วถามเจ้าโลตุนยักษ์นะคะคราวนี้โลตุนสิวก็อยากจะช่วยเจ้าโลตุนยักษ์สวมหมวกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เดินทางเข้าไปข้างในโลตุนยักษ์เลยมันเจออีกาแล้วค่ะแต่อีกาบินหนีไปตามทางต่างๆเจ้าโลตุนจะนำอีกาออกมาได้ไหมตอนนี้มาถึงตรงจมูกแล้วค่ะมีรูอยู่ฮัตชิวโลตุนยักษ์ฮัตชิวเจ้ากากับโลตุนสิวออกมาเลยค่ะออกมาได้แล้วเรื่องก็จบลงนะคะที่ทุกคนปลอดภัยค่ะ
ด้านขวามีแนะนำตัวละครชาวเมืองปนเปโลตุนมึกลิงตุนหมึกตัวกินรับหมึกกาไทยกากระรอกกินมดอีกาหมึกราฟคุณแม่โลตุนคุณพ่อโลตุนทุกตัวในนี้นะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่อ่านกับเด็กๆแล้วก็ใช้ทางเลือกที่ไม่เหมือนกันก็จะเจอตัวละครที่ไม่เหมือนกันด้วยค่ะจบแล้วละค่ะราคาหลังปกอยู่ที่95บาทเป็นเรื่องราวที่น่ารักอ่านได้ไม่ซ้ำกันแน่ๆค่ะคุณพ่อคุณแม่ชอบโลตุนเล่มไหนหรือว่ามีนิทานอะไรที่เป็นทางเลือกแบบนี้สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ